จักรยานที่เจ๋งที่สุดในโลกรับรองว่าชาตินี้จะไม่มีใครกล้ามาหัวเราะนายอีกแม้ฉันขาดHe has been our representative out in space to the outer planets. We are here today to celebrate the 42th anniversary of the Voyager 1. Right now, I'm so excited to tell you that. Humans, you have a mission. Due to his 42 years, your mission is to write the speech about him, and the topic is...For the top 20 finalists around the world. See you very soon in 1 month from now on. พอเห็นหัวข้อแล้วฉันก็รู้เลยว่าจะไปหาใครที่ทำได้ดีกว่าฉันอีกจะแง่มุมไหนฉันก็เขียนได้ดีทั้งนั้นความท้าทายเป็นเหตุผลให้เรามีชีวิตอยู่เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ใครๆก็เขียนงานได้เราถูกสอนให้เขียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เขียนแล้วจับใจมันไม่ง่ายไม่เคยง่ายการคิดงานอะไรก็ตามมันมีหลักการของมันอยู่ให้ค่อยๆหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองอย่านั่งเทียนเขียนอะไรที่ดูคิดน้อยออกมาจงวางแผนวางโครงสร้างของงานให้ชัดเจนแล้วค่อยเจาะลงในรายละเอียดแต่วิธีตามขนบแบบนี้คนที่มองเห็นแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกนี้จะไม่มีวิธีการที่ชัดเจนพวกเขาชอบคิดว่ามันยุ่งยากและเหนื่อยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอยู่คนละโลกกับพวกนี้หัวข้อประมาณนี้มีแค่สองเรื่องต้องเขียนคือเรื่องของเขาและเรื่องของเราส่วนจะไปถึงเป้าหมายยังไงก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนถึงช้าถึงเร็วถึงแบบมีประสิทธิภาพแล้วแต่จะเลือกบางคนมัวแต่พร่ำเพ้อพรรณนาพยายามยัดเยียดความดราม่าติกของตัวเองเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับคุณวีถึงจะไม่มีใครรู้ว่านั่นจริงหรือไม่จริงแต่ความจริงก็คือความจริงส่งงานแบบนี้ไปก็ไร้ค่าคีย์เวิร์ดโลกมันโหดร้ายเป็นคำปลอบใจที่พวกคนประมาณนี้ชอบพูดซ้ำๆก่อนอื่นฉันต้องทำสมองให้โล่งและดึงข้อมูลในลิ้นชักออกมาให้ได้มากที่สุดจากนั้นสายตาที่เฉียบคมและมากประสบการณ์จะค่อยๆเห็นจิ๊กซอบางอย่างเองมันอาจฟังดูยากแต่ของที่ยากมันง่ายขึ้นได้ฉันไม่ชอบใช้ตัวช่วยพิเศษมันทำให้เสียนิสัยและไร้รสนิยมสิ่งมหัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นได้จากสมองก้อนเล็กๆก้อนนี้คุณวีก็เช่นกัน
มีข่าวใหญ่และดีอะไรเมื่อคืนได้ดูข่าวไหมมันมีข่าวเป็นร้อยเป็นพันข่าวข่าวอะไรล่ะก็ประกวดสุนทรพจน์ครบรอบ42ปีมิสเตอร์วีไงเห็นผ่านๆทำไมจะไปลงแข่งกับเขาหรือไงอย่าไปลงแข่งเลยสู้คนอื่นไม่ได้หรอกครอบครัวต้องสนับสนุนกันไม่ใช่หรือไงเขาแข่งกันทั้งโลกแล้วแม่เป็นใครจะเอาอะไรไปสู้เขาฉันแค่อยากเขียนฉันเขียนได้สบายสบายไม่เห็นมีอะไรยากคู่แข่งก็ไม่ต้องไปเห็นอกเห็นใจพวกนั้นหรอกนะเราสงสารทุกคนไม่ได้บอกแล้วไงว่าเขาแข่งกันทั้งโลกคนเก่งๆมีเต็มไปหมดแล้วมั่นใจได้ไงว่าจะชนะดีไม่ดีเขาต้องไม่อ่านด้วยซ้ำสิ่งที่คิดว่าจะดีฉันพยายามสอนมาตลอดตั้งแต่เธอเล็กๆคอยบอกอยู่เสมอว่าพวกเราไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เธอก็ดันด้นไปเกลือกู้กับพวกเด็กแถวๆนั้นเธอเลยติดนิสัยแบบเด็กพวกนั้นมาเธอชอบตั้งคำถามคำถามที่เธอไม่มีสิทธิ์จะสงสัยเลยด้วยซ้ำเรื่องนี้มีคนผิดเธอไม่มีคนคอยคัดกรองสังคมให้ผู้ใหญ่รอบตัวมัวแต่ทำเรื่องไร้สาระและวุ่นวายอยู่กับเรื่องตัวเองจนในที่สุดเธอก็กลายเป็นคนแบบนี้เหตุการณ์วันนั้นเป็นไม่กี่ครั้งในชีวิตที่รู้สึกว่าตัดสินใจถูกไม่มีอะไรค้างคาใจพวกเขาได้ชดเชยให้กับครอบครัวแล้วสุนทรพจน์ของฉันร่างแรกเสร็จแล้วและขอบคุณตัวฉันเองที่ได้พบกับผู้ฟังกลุ่มแรกผู้ฟังซึ่งจะได้รับมวลสารพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นจากมันสมองและปลายปากกาของฉันสำหรับพวกเขาก็คงเหมือนได้ของเล่นชิ้นใหญ่โตที่จะเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดจงตั้งใจฟังสิ่งที่กำลังจะพูดจะเปลี่ยนชีวิตเด็กไร้เดียงสาอย่างพวกเธอให้ดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นเด็กวัย 7-8 ขวบเป็นวัยที่ต้องการสิ่งเร้าที่มีคุณค่าจงตั้งใจนั่งยืดหลังให้ตรงจงเก็บเกี่ยวเข้าลิ้นชักไปให้ได้มากที่สุดคาร์ล เซเกนเคยกล่าวไว้ว่าจงมองที่จุดเล็กๆจุดนั้นนั่นคือโลกนั่นคือบ้านนั่นคือเราทุกคนที่คุณรักทุกคนที่คุณรู้จักทุกคนที่คุณนึกถึงทุกผู้สร้างและผู้ทำลายอารยธรรมทุกคู่รักทุกพ่อและแม่นักการเมืองผู้นำประเทศผู้นำศาสนาคนกวาดขยะ
สูงต่ำดำขาวทุกคนก็ล้วนอยู่ในจุดเล็กๆที่เรียกว่าโลกสวัสดีค่ะดารากรแจ้งใจอายุ65ปีพ่อกับแม่เคยเล่าเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจให้ฟังบ้างไหมรู้ไว้ก็ดีนะอย่าอาศัยร่างเด็กจนเคยตัวสักวันก็ต้องโตอยู่ดีรู้ไหมอย่าทำเรื่องหยาบคายบ่อยๆบางครั้งผลการกระทำมันรุนแรงจนเหนือจินตนาการของพวกเธอและโอกาสไม่ได้มีมาให้บ่อยๆฮัลโหลสุขนี้กลับมาบ้านสิโอ๊ยกลับบ้านก็ต้องหยุดงานหยุดงานแล้วจะเอาที่ไหนกินรถบ้านก็ต้องผ่อนก็กลับมาเอาเงินจะเอามะเงินน่ะแม่เนี่ยนะจะมาให้เงินฉันถูกลอตเตอรี่ตกลงจะไม่กลับใช่ไหมงั้นแค่นี้นะเดี๋ยวจะว่าไปดูเวลาแล้วหาเวลากลับบ้านก็ดีเหมือนกันแต่น่าจะถึงช่วงเย็นไม่ก็ค่ำเชิญนั่งเลยครับเดี๋ยวมองไปที่กล้องนะครับแล้วแนะนำตัวได้เลยกล้องพร้อม3 2 1 action สวัสดีค่ะดารากรแจ้งใจอายุ65ปีสวัสดีครับคุณดารากรช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันส่งต้นฉบับเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ครับช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนส่งต้นฉบับมันมีหลายหลักอารมณ์ตีกันอยู่ในหัวแต่ใจความสำคัญคือฉันต้องบังคับตัวเองให้ตื่นเต้น
ต้องแกล้งลืมว่าฉันทำมันได้ดีแค่ไหนเวลาส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดทำเพื่อหลอกพาณวิญญาณนี้เฉยๆนะคะแต่ก็มีแวบหนึ่งก็คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาและมีเวลาทบทวนกับสิ่งที่ลงมือทำไปแต่ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วการจะพาชีวิตไปสู่จุดที่ไม่เคยอยู่บางครั้งเราต้องกำจัดอะไรบางอย่างมิเช่นนั้นทุกอย่างที่สร้างมาอาจจะพังแบบไม่มีชิ้นดีงั้นขอถามต่อเลยนะครับคุณดารากรคิดว่าการเดินทางของคุณครั้งนี้เนี่ยจะจบลงแบบไหนครับหรือจบลงอย่างไรคุณกลัวผิดหวังไหมตลอดเวลา60กว่าปีเรื่องที่ทำให้ฉันผิดหวังมากที่สุดมีแค่เรื่องเดียวและมีคนชดใช้สิ่งนั้นไปแล้วค่ะเขาตอบคำถามว่าฉันเป็นคนที่เห็นปลายทางตั้งแต่เริ่มออกเดินทางไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนความเป็นจริงนั้นได้แน่นอนCongratulations to Robert J. Maxwell from the United States. The time has come. There's only one guy going to be our top 20 finalists.
In order not to waste any time, right now, I'm gonna say the last name for tonight. Good luck, everyone. Okay, and the last person for the top 20 finalists is going to be...